นี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมหลังเรียนกันนะคะนะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมหลังเรียนนะคะหยิบขึ้นมายังเอ่ยหยิบขึ้นมายังเอ่ยหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเปิดสมุดขึ้นมานะคะฟังคำอธิบายก่อนเลยค่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะฟังครูอธิบายให้ฟังก่อนนะคะวันนี้มีเกมใครอยากเล่นเกมบ้างเอ่ยโอ้ยกมือขึ้นหลายคนเลยนะคะนะคะคุณครูอธิบายคำสั่งก่อนนะคะอ่านและค้นหาคำฟังให้ดีนะอ่านและค้นหาคำแม่กลจากเกมอักษรซ่อนเล้นและเขียนลงในสมุดนะคะเกมอักษรซ่อนเล้นนะคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอักษรซ่อนเล้นลงมือเขียนไว้เลยอักษรซ่อนเล้นนะคะอะไรคะเขียนคำว่าอักษรซ่อนเล้นนักเรียนจะได้กลับไปเล่นที่บ้านกับเพื่อนๆได้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะให้เวลาเขียนนะคะค่ะอักษรซ่อนเล้นนะคะลงมือเขียนค่ะนับไปกับให้สวยงามก็แล้วกันนะคะนับไปเว้นจากเส้นสีแดงๆหน้าสมุดใช่ไหมคะให้กับความสวยงามก็แล้วกันจะย่อไปสัก3ช่องหรือ4ช่องก็ตามนะให้เหมาะสมนะคะคำว่าอักษรซ่อนเล้นนะคะพร้อมยังเอ่ยอย่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนได้ไม่กี่ข้อนะนะคะได้ยังคะอย่างเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะค่ะข้อหนึ่งแล้วนะโอ้เดี๋ยวนักเรียนไม่ได้เล่นเกมแน่ๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวข้อหนึ่งนะคะเกมอักษรซ่อนเล้นคุณจะมีพยัญชนะหรือสระมาให้นะคะข้อหนึ่งนักเรียนไม่ต้องเขียนลอกโจทย์ลงไปนะถ้าลอกโจทย์นั้น3วันก็ไม่เสร็จแน่ๆเลยนะคะอักษรซ่อนเล้นให้หาคำที่มีพยัญชนะอะไรคะที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดแล้วเขียนคำออกมาแค่คำเดียวคะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้หาคำเหล่านี้ให้มีตัวสะกดในมาตราแม่กลเข้าใจไหมคะมีน้องหนูเป็นตัวสะกดข้อหนึ่งได้แก่คำว่าอะไรคะน้องหนูเป็นตัวสะกดเอาตรงมาตราค่ะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนักเรียนไม่เข้าใจข้อหนึ่งเช่นคำว่านออานอนานนักเรียนก็เขียนค่าข้อหนึ่งแล้วก็คำว่านออานอนานแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะหาคำเหล่านี้มานะคะให้มีน้องหนูเป็นตัวสะกดตรงมาตราค่ะเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะคะข้อ1เขียนไปเลยค่ะเอาข้อ2มานะข้อ2เกมอักษรซ่อนเล้นข้อ2มาแล้วมีคำว่าอะไรนะมีน้องหนูเป็นตัวสะกดตามแนวตั้งงองูจอจานคอคนเอ๊ะแนวนอนงองูสระอาปอปลาตอเต่าเอ๊ะตัวไหนมันอ่านเป็นอยู่ในมาตราแม่กลล่ะช่วยกันสะกดคำสิอันนี้จออดอจอดไม่ใช่แล้วคำไหนล่ะคำไหนได้ครับสระอานอหนูสระอาออ่างนอหนูได้ไหมไม่ได้ไม่อยู่ในหน้าตาแม่กลมีนอหนูก็จริงแต่สระอาอยู่ข้างหน้าคำไหนคะโอคำว่าอะไรคะตามแนวนอนคอโอนอคนคำที่สองได้แก่คำว่าคนเก่งมากเลยค่ะเริ่มจะเข้าใจแล้วนะคะนะคะได้ยังคะได้แล้วข้อที่สองคำว่าคนฝึกสมองนะคะฝึกสมองด้วยใครอ่านหนังสือไม่ได้ก็สะกดคำอักษรซ่อนเล้นไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้คำที่3ผ่านนะคะผ่านนะคะคำที่3คำว่าอะไรนี่คำที่คำว่าคนนะคะคำที่3เอามาหาค่ะมีสระด้วย
แนวนอนแนวนอนได้ไหมคะแนวนอนรอเรือกอไก่สอเสือขอไข่วอแหวนโบยไม้สระอินอหนูทอทหารปอปลาจอจานตอเต่าคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยบินบออีนอบินโอเก่งมากเลยอ่ะเขียนคำที่3คำว่าบินค่ะได้แล้วนะคะฝึกสมองค่ะคำที่3นะคะบออีนอบินค่ะใครค้นหาได้ก็ดีใจใช่ไหมคะว่าหนูเก่งนะผ่านได้ยังคะผ่านได้ยังเอาผ่านได้แล้วเอามาดูคำที่4คำที่4ช่วยกันหานะคะคำที่4ช่วยกันหาตามแนวตั้งแนวนอนคำที่4มาตาตัวสะกดในมาตาแม่กลตรงมาตามีอะไรคะฟอฟันหอพึ่งออ่างทอทงสระแอขอไข่นอหนูดอเด็กพอพานปอสอฝาหอนกูนอเนตคำว่าอะไรคะขอแอนอแขนนะคะอ้าวเขียนไปว่าขอแอนอแขนนะคะอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะอาจารย์เพ็ญศรีทางทองอาจารย์สิริพรคงวรวนอาจารย์เพ็ญพานสุขสารคะครูมูลเหลือแจ้งใจก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเอาไปเล่นให้เด็กๆทำได้นะคะข้อสุดท้ายคำที่5อะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะโอ้โหเก่งจังเลยคำที่ท้ายก็มีคำว่าอันนี้ซาลาอิอยู่ข้างบนซาลาเอดอเด็กนอหนูผสมคำเป็นคำว่าเดินดอเอนอเดินคะลงมือเขียนได้ค่ะ5คำนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนักเรียนสนุกกับเรื่องของการสะกดคำในมาตาแม่กลตรงมาตาอย่างเติมให้เต็มแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถจะนำเกมซ่อนเลนไปเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้นะคะวันนี้กลับไปอ่านหนังสือแบบเรียนภาษาไทยบทที่10ในเรื่องเพื่อนรู้ใจนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ